บอสตันนนท์ถูกเสนอค่าเลี้ยงดูจากผู้หญิง6หลักเป็นพระเอกที่มีผลงานและชื่อเสียงอย่างมากไม่ขาดสายสำหรับตนนนท์วงบุญหรือบอสนั่นเองเขาคนนี้แจ้งเกิดจากการเป็นนักแสดงช่อง7เข้าวงการมาจากเวทีประกวด Friday The Idol Project 2010ตอนนั้นเขาได้รับตำแหน่งรางวัลชนะเลิศภายหลังบอสได้รับโอกาสจากเอสุภชัยผู้จัดการส่วนตัวและผู้จัดละครโทรทัศน์ได้ลงสัญญาเป็นนักแสดงในฐานะนักแสดงในสังกัดช่อง7 SD แต่ชีวิตของบอสกว่าจะเดินทางมาสู่ความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ได้ผ่านอะไรมาเยอะมากเพราะเขาเคยเปิดใจว่าครั้งหนึ่งเคยลำบากถึงขั้นสุดต้องสูญเสียคุณพ่อทำให้คุณแม่ต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวและต้องแบกรับภาระเพียงคนเดียวแม้ทำงานใช้หนี้จากบ้านหลังใหม่แต่สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจขายทิ้งและยังคงต้องขายรถถึง3คันเพราะแม่นั้นทำงานหลังขดหลังแข็งหารายได้เข้าบ้านคนเดียวถึงขนาดวันไหนไม่มีลูกค้าเข้าร้านไม่มีเงินกินข้าวกันเลยผู้เป็นแม่ต้องเสียสละบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีอยู่ห่อเดียวให้กับลูกกินอิ่มหลายครั้งจากนั้นบอสจึงหางานรับจ้างทำไปเรื่อยๆได้ค่าแรงวันละ200บาททำทุกอย่างที่ได้เงินจนกระทั่งได้มีโอกาสมาเล่นละครทำให้ชีวิตเปลี่ยนตอนนี้เปิดร้านอาหารเหนือตามที่คุณแม่ฝันอยากทำความลำบากที่ผ่านมาทำให้บอสกลายเป็นคนที่มีความคิดและเป็นเสาหลักของครอบครัวอย่างแข็งแกร่งแต่บอสตัวนุ่นซึ่งขณะนี้เจ้าตัวกำลังฮอตมากๆแต่ความหล่อเป็นเหตุทำให้หนุ่มบอสโดนมีสาวปริศนารายหนึ่งทักได้เร็กไอจีมาถามรับงานไหมพร้อมเสนอเงินค่าตัวให้ถึง 300,000 บาทโดยหนุ่มบอสได้นำแชทโพสต์ลงใน IG Story ซึ่งในแชทนั้นหนุ่มบอสได้ตอบไปว่าผมไม่รับงานแบบนี้ครับขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewsupdate.com ขอบคุณค่ะ